สิทธาดึงสติก้าวไกลพท.อย่ามัวแย่งสมบัติที่โจรชิงไปอายประชาชนจับมือให้มั่นสิทธาเตือนสติพรรคร่วมอย่ามัวแย่งสมบัติที่โจรชิงไปอายประชาชนย้ำจับมือกันให้แน่นศัตรูตัวจริงที่คอยสกัดกั้นปชต.รอบกระโซ่วกเราในยกหน้าไม่ใช่ยกนี้วันที่23มิถุนายน2566นาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยสร้างไทยโพสต์เฟซบุ๊กนาวาตรีสิทธาธิวารีซิต้าดีวารีถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีปัญหาแย่งชิงกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลว่าโจรมันจะสามัคคีกันตอนปล้นและจะทะเลาะกันตอนแบ่งสมบัติอย่าลืมว่าพวกเราเคยพูดถึงพวกลุงด้วยคำนี้มาก่อนวันนี้เราปราบโจรปล้นประชาธิปไตยจนม้วนเสือขนของเก็บกระเป๋ากลับบ้านหลวงกันไปหมดแล้วเราควรฉลองชัยชนะด้วยการสามัคคีกันเอาประชาธิปไตยกลับคืนให้ประชาชนไม่ใช่มัวทะเลาะกันแย่งสมบัติที่โจรชิงไปอายพี่น้องประชาชนที่ได้ไว้วางใจออกไปหย่อนบัตรเลือกพวกเราบ้างก่อนหน้านี้นาวาตรีสิทธาโพสต์ด้วยว่าสองพี่ใหญ่แห่งพรรคฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือไว้แล้วไปด้วยกันในฐานะ FC ฝ่ายประชาธิปไตยขอตะโกนดังๆจนคอเป็นสีแดงส้มว่าศัตรูตัวจริงที่คอยสกัดกั้นประชาธิปไตยรอกระโซ่วกเราในยกหน้าไม่ใช่ยกนี้หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและสิทธาพูดอยู่เสมอว่าเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าก้าวไกลและเพื่อไทยตกลงกันอย่างไรไทยสร้างไทยจะโหวตให้ตามนั้นไม่ว่าเราจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ตามคนไทยออกไปเลือกสองพรรคอย่างถล่มทลายมันคือชันธามติของพี่น้องประชาชนให้ทั้งสองร่วมมือกันนำทัพทีมไทยแลนด์ขุดรากถอนโคนเผด็จการให้สิ้นซากโหวตเลือกประธานสภาคือยกที่1โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30คือยกที่2เก็บแรงยกที่1เพื่อไปชนะน็อกเผด็จการให้ได้ในยกที่2นาฬิกาตำบลสิทธาระบุในตอนท้ายว่าหมายเหตุการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขียนอย่างบิดเบี้ยวโดยเผด็จการไม่สามารถชุบตัวให้เผด็จการกลายเป็นประชาธิปไตยได้ดังนั้นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยในนิยามของผมคือพรรคฝ่ายค้านเดิมในรัฐบาลชุดที่แล้วที่ไม่สนับสนุนให้เผด็จการได้ต่อยอดสืบทอดอำนาจต่อไปญาติร่ำให้เชิญวิญญาณน้องเบนซ์รับพวงมาลาพระราชทานเผยยอดเงินเยียวยาน้าสาวเผยฝันเป็นลางก่อนเกิดเหตุสลดสุดเศร้าญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องเบนซ์รับพวงมาลาพระราชทานเผยยอดเงินเยียวยาจากกรณีอุบัติเหตุทั้งดับเพลิงระเบิดภายในโรงเรียนราชวินิตถนนพิษณุโลกแขวงสวนจิตรดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะกำลังซ้อมแผนดับเพลิงส่งผลให้มีนักเรียนชายเสียชีวิต1รายและผู้บาดเจ็บรวม5รายตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่24มิถุนายน66ที่โรงเรียนราชวินิตถนนพิษณุโลกแขวงสวนจิตรดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครอบครัวของผู้เสียชีวิตคือนายขุมทองเปรมมณีหรือน้องเบนอายุ17ปีนักเรียนชั้นหมู่6ทับ7เหยื่อทางดับเพลิงระเบิดจะเข้าทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่เกิดเหตุและในเวลา13นาฬิกาจะไปรับศพน้องเบนที่นิติเวชโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อนำไปทำพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดแคนางเลิ้งโดยบรรยากาศทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าด้านนางสาวสรัญชุลีเปรมมณีน้าสาวลูกพี่ลูกน้องของน้องเบนกล่าวทั้งน้ำตาว่าคิดถึงน้องสงสารน้องเมื่อคืนตนเองนอนไม่หลับเลยและไม่ได้ฝันอะไรจนช่วงเวลาตีสามตีสี่ตนเองเดินลงมาด้านล่างคิดว่าน้องจะมาหามาบอกลาแต่ก็ไม่มี
ซึ่งตนเองอยากให้น้องมาหาอยากบอกลาน้องตนเองไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรอย่างไรก็ตามเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้ตนเองฝันว่ากินของบางอย่างแล้วฟันกรามหักแต่ไม่ได้อาจใจอะไรไม่คิดว่าน้องจะมาจากไปกระทันหันแบบนี้ทุกคนฝันว่าน้องจะเรียนจบและมีอนาคตที่ดีพอเกิดเหตุการณ์นี้ตนเองทำใจไม่ได้ไม่มีใครนอนหลับกินข้าวก็ไม่ลงและยิ่งพอนึกถึงภาพของน้องในสภาพที่ไม่โอเคมันรับไม่ได้ตนเองเลี้ยงน้องมาทั้งนี้ตนเองเจอน้องล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริเวณ 7-11 หน้าบ้านและน้องก็ได้ถามไถ่ตนเองว่าสบายดีไหมก่อนจะโชว์แก้วก้าวไกลให้ตนเองดูเนื่องจากน้องเป็นแฟนคลับคุณพิธาด้านนายพิรุณเปรมมณีลุงของน้องเบนซ์กล่าวว่าขณะนี้ทางผู้อำนวยการโรงแรมราชวินิตแจ้งครอบครัวน้องเบนซ์ว่าได้รับพวงมาลาพระราชทานตนเองและครอบครัวรู้สึกปลาบปลื้มและดีใจมากต่อมาผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดับเพลิงนายพิรุณได้กล่าวว่าการจะทำกิจกรรมลักษณะนี้นั้นทำสามารถทำได้แต่ต้องมีการเช็คประสิทธิภาพอย่างกรณีนี้ต้องเช็คตัวถังให้ดีก่อนนำมาใช้ส่วนนางสาวสรัญชุลีกล่าวว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกและก็ไม่อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะมันเสี่ยงและก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าหน้าตรวจเช็คให้ปลอดภัยหรือไม่และจนถึงตอนนี้ตนเองและครอบครัวก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากทางเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงทั้ง7คนแต่อย่างใดรวมทั้งยังไม่ได้รับการชี้แจงใดๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ประกันภัยเอกชนเปิดเผยวงเงินการเยียวยารูปแบบประกันกลุ่มของโรงเรียนเพื่อชดเชยและเยียวยานายขุมทองเปรมมณีในกรณีเสียชีวิต 100,000 บาทและในกรณีเสียชีวิตในโรงเรียนอีก 100,000 บาทพร้อมค่าปลงศพอีก 10,000 บาทรวมแล้วเป็น 210,000 บาทสำหรับพิธีชาปนกิจนั้นจะจัดขึ้นในวันอังคารที่วันที่27มิถุนายน66โดยจะสวดอภิธรรมศพจำนวน3คืนและจะเริ่มรดน้ำศพเวลาประมาณ16นาฬิกาวันนี้วันที่24มิถุนายน66ที่วัดแคนางเลิ้งศาลา4อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนราชวินิตมัธยมไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและบุคคลภายนอกเข้าไปยังบริเวณโรงเรียน